สวัสดีประเด็นที่สำคัญในมื้อนี้เนาะซึ่งว่ามีอยู่3ประเด็นหลักๆเนาะคือประเด็นที่1 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของประเทศลาวคืออะไรประเด็นที่2 นักศึกษาสามารถยกตัวอย่างเกี่ยวกับลักษณะภูมิสันฐานของประเทศลาวได้บ่ประเด็นที่3 ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในลาวประกอบมีหยังแลเนาะซึ่งว่าทั้งหมดนี่พวกเราจะได้ไปศึกษาอยู่ในบทเรียนนี้เนาะ